หลับในกลับไม่ถึงบ้านหนุ่มอาชีพรับจ้างส่งลูกกุ้งขับรถพุ่งเข้าชนบ้านข้างทางดับในรถ เมื่อเวลา24นาฬิกา30นาทีของวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาพันตำรวจโทอัมพลนุชนงสารวัตรสอบสวนสพเมืองชุมพรได้รับแจ้งเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งเข้าชนบ้านเลขที่2และ80ทับ1หมู่ที่8ตำบลน,นาชะอังอำเภอเมืองชุมพรมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจึงรายงานผู้บงังคับบัญชาทราบพ,พร้อมประสานไปยังหน่วยกู้ชีพกู้ภัยสายชนมูลนิธิ การกุศลชุมพรในที่เกิดเหตุบริเวณถนนชุมพรปะทิวหมายเลข3108 มุ่งหน้าไปประทิวอยู่ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกับปั๊มน้ำมันพีทีหมู่ที่8ตำบลนานชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรพบรถกระบะอิสุสุสีเทาหมายเลขทะเบียนบรอ2548ประจบคีรีขันขับขี่ข้ามเลนถนนพุ่งเข้าไปชนป้ายร้านค้าริมทางหลังคาหน้าบ้านเลขที่80ทับ1หมู่8ตำบลนานชะอังอำเภอเมืองชุมพรเสียหายและรถไปหยุดที่ประตูบ้านเลขที่2หมู่ที่ 8, โดยชนเข้ากับเสาบ้านและเก้าอี้ไม้ทำให้เศษไม้พุ่งทะลุกระจกหน้ารถเข้ามากระแทกที่หน้าอกคนขับซึ่งเป็นชายเสียชีวิตขาดที่ส่วนชายผู้ที่นั่งข้างมาด้วยบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะบ้านอยู่ไหล่ทางห่างจากถนนประมาณ5เมตรแพทย์เวีโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เข้าตรวจสอบ ผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งรายพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ในที่เกิดเหตุค่ะใยโอ๊ดเขียววงจันทร์อายุ37ปีเป็นหลานของผู้เสียชีวิตที่นั่งรถมาด้วยได้เล่าว่าได้นั่งรถมากับ น้าชายนายอมรอทัตด,ดิรอดอาชีพรับจ้างขนลูกกุ้งโดยเดินทางมาจากตำบลบางสนอเภอปะทิวมาทำธุระในตัวเมืองชุมพรเมื่อเสร็จงานก็กำลังจะกลับบ้านโดยออกจากร้านอาหารแห่งหนึ่งกำลังจะกลับบ้านตนก็นั่งคุยกันมาตลอดทางแต่มาถึงที่เกิดเหตุนาก็หลับในทำให้รถเสียหลักพุ่งข้ามเลนถนนเข้าชนบ้านทั้งสองหลังลูกสาวเจ้าของบ้านคือนางสาว โสรยาหงสถานอาศัยอยู่บ้านเล็กที่สองได้เล่าว่าได้ยินเสียงดังอยู่ที่หน้าบ้านตนกำลังนอนหลับจึงลุกขึ้นมาดู พบรถกระบะพุ่งเข้ามาชนที่หน้าบ้านและพบว่ามีชายสองคนนั่งมาในรถกระบะแต่คนขับนั้นนั่งคอพับและเรียกก็ไม่ตอบสนองจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบและเล่าต่อว่าเสาหน้าบ้านก็เคยโดนชนมาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะและในวันนี้ก็มาเกิดเหตุอีกครั้งและน้องสาวอีกคนมีอาการตกใจมากเพราะได้ยินเสียงดังมากที่หน้าบ้านทั้งสองหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบนายอมรอทัตด,ดิรอดผู้เสียชีวิตมีอาชีพรับจ้างขนลูกกุ้งขับรถกระบะอีสุสุร้านของผู้เสียชีวิตและคนขับเกิดอาการหลับในจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะได้สอบถามลูกสาวเจ้าของบ้านเพิ่มเติมและได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุพร้อมทั้งสอบถามพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป นิวยี่สิสถานีประชาชนประสิทธิ์ลิละหะคุณากรภาพข่าวพรรดาสุวรรณรายงาน